สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงวิธีการรีทัชนะครับตัวพอร์เทรตนะครับรีทัชพวกสกินผิวหนังนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการยังไงในการที่จะจัดการกับพวกรอยบนใบหน้าหรือความไม่เพอร์เฟกต์ของใบหน้าเนี่ยนะครับเพื่อให้ผิวหรือสกินของเขาเนี่ยดูดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีการกันครับโอเคก็เริ่มแรกนะครับอันนี้เป็นไฟล์นะครับความละเอียดที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับอันนี้ไฟล์นี้ถ่ายมานะครับโดยช่างภาพชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ครอฟนะครับก็เขาก็อนุญาตให้ใช้สำหรับnon commercial นะครับอันนี้ผมก็เลยหยิบมาให้เราได้ลองดูกันว่ามันสามารถเอาไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์ที่เขาถ่ายภาพนางแบบเนี่ยแล้วมาตกแต่งได้ยังไงบ้างนะครับก็อย่างแรกสุดเนี่ยนะครับผมก็จะทำการดูพิเคตตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับคือจริงๆแล้วหลักการในการตกแต่งภาพรีทัชสำหรับพวกพอร์เทรตจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากคืออย่างแรกคือแน่นอนว่าเราอาจจะต้องกำจัดพวกรอยที่มันไม่พึงประสงค์นะครับที่จะอยู่บนหน้าดังแบบเช่นพวกสิวเซียนรอยหรือขุมขนรอยบ่าของหน้ารอยแผลเป็นอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของริ้วรอยต่างๆด้วยนะครับคือถ้าอย่างในแบบคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหามากนะเพราะว่าตัวแบบเขายังไม่ได้มีริ้วรอยเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไปเจอภาพที่มีริ้วรอยเยอะเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขารีทัชเพื่อลบริ้วรอยตรงนั้นไปนะครับแล้วทีนี้คำถามคือว่าไอ้พวกรอยต่างๆเนี่ยมันยังไงบ้างที่เราจะจัดการกับมันนะครับสมมติว่าเดี๋ยวผมจะลองselectให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วรอยอะไรบ้างที่เราควรจะต้องตรวจดูนะครับผมก็จะลองเทสให้ดูนะครับก็จะมีอย่างพวกอย่างเงี้ยนะครับพวกอารมณ์แบบพวกนี้นะครับรอยตรงแบบนี้นะครับสิวตรงนี้นะครับแล้วก็รอยไม่เท่ากันนะครับรวมไปถึงบางทีอาจจะมีพวกเรื่องของรอยเหี่ยวย่นใบหน้าอย่างพวกนี้นะครับด้วยนะครับอารมณ์แบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยพวกสิวเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยทั้งหมดนะครับพวกรอยแผลพวกนะฮะพวกรอยสิวอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยที่มีเป็นรายละเอียดต่างๆพวกเนี้ยที่เรามักจะต้องเก็บรายละเอียดพวกนี้กันนะครับว่าเพราะบางทีแล้วมันอาจจะทำให้ตัวแบบเนี่ยมันดูออกมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงเนี่ยพวกอย่างนี้นะครับพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคือเวลาเรารีทัชพวกภาพพอร์เทรตเนี่ยครับเราก็จะมองเรื่องของความสมบูรณ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับในการจัดการทีนี้นอกจากไอ้เรื่องของสกินผิวหนังแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำการเคลียร์นะครับเคลียร์ทรงผมให้เขาด้วยนะครับคืออย่างทรงผมอย่างเงี้ยนะครับที่เขาเป็นโซมาเมติมอาจจะกระเซาะกระเซิงไปบ้างอะไรเงี้ยครับก็เราก็จะต้องเคลียร์เพื่อให้มันดูสะอาดมากขึ้นนะครับรวมไปถึงพวกเส้นผมนะครับที่มันวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยครับวิ่งเข้ามาข้างในอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยเราก็จะทำการรีทัชมันออกนะครับรีทัชก็คือการตกแต่งภาพนะครับให้ตัวนี้มันดูโอเคนะครับคือถ้าเป็นอะไรที่ดูซีเรียสมากจริงๆเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็จะดูตามเกลียวนะครับตามเกลียวของตัวทรงผมในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไอ้พวกเส้นที่ออกมาเงี้ยเราจะรีทัชมันออกไปนะครับพวกนี้แต่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงในครั้งนี้นะครับเรื่องของการรีทัชเส้นผมเพราะว่ามันจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่เราสามารถเอาออกได้นะครับถ้าเราทำพวกเส้นผมเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเราก็จะคลีนมันให้มันดูสะอาดขึ้นนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการรีทัชสกินใบหน้ากันบ้างว่ามันมีเทคนิคอะไรกันบ้างนะครับที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้นะครับก็เริ่มแรกสุดเนี่ยนะครับผม copy layer มาเสร็จปุ๊บเนี่ยในเลเยอร์ตรงนี้นะครับในส่วนแรกสุดที่ผมจะทำเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีนะครับคือบางคนก็บอกว่าอาจจะรู้สึกว่าอย่างอันภาพนี้มันอาจจะไฮไลท์เยอะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนจะชอบใช้วิธีว่าทำให้ภาพเนี่ยแสงมันแฟลตเท่าด้วยกันทั้งหมดก่อนนะครับแต่ทีนี้ส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่ค่อยจะไปลบเรื่องของแสงกับเงาอะไรพวกนี้มากเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าภาพพอถ่ายมาแล้วเนี่ยน
ะครับบางทีแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการเดเรคชั่นแสงแบบนี้อยู่แล้วผมอาจจะไม่ได้ไปตกแต่งมากผมอาจจะแค่เติมพวกชาโดว์ไฮไลท์ลงไปเพื่อให้มันเกิดไดนามิกนะครับของภาพขึ้นมาขนาดนี้นะครับทีนี้ลำดับแรกสุดที่เราจะทำเนี่ยนะครับก็คือเราจะลบพวกเบลมิชก็พวกรอยสิวรอยพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับรอยที่มันไม่พึงประสงค์อะไรพวกเนี้ยครับเราก็จะลบรอยพวกนี้ออกไปให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เทคนิคนะครับที่จะช่วยเกลี่ยสีผิวนะครับคือมันจะมีเทคนิคที่เขาจะเรียกว่าfrequency separation ก็คือจะทำการแยกความถี่นะครับของพวกดีเทลเนี่ยออกเป็น2ส่วนเป็น low frequency กับไฮฟรีเควนซีคือดีเทลต่างๆบนใบหน้านะครับพวกรอยพวกรายละเอียดเนี่ยมันจะพวกเท็กซ์เจอร์ต่างๆพวกนี้นะครับมันจะเป็นไฮฟรีเควนซีส่วนที่เป็นโลฟรีเควนซีเนี่ยมันจะเป็นพวกโทนอลสกินคัลเลอร์อะไรพวกนี้ครับเป็นพวกสีของผิวซึ่งเราจะทำการปรับสีของผิวเนี่ยให้มันเสมอกันนะครับเพราะว่าถ้าเราปรับสีผิวให้มันเสมอกันได้ปุ๊บนะครับภาพที่ได้เนี่ยตัวสกินของเขาเนี่ยก็จะดูมีความสมูทขึ้นนะครับก็นอกจากเรื่องของการลบรอยนะครับการทำให้สีสกินมันสมูทขึ้นเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3คือเรื่องของการตกแต่งให้ใบหน้าของเขาเนี่ยมันดูมีไดนามิกมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกสุดกันก่อนเลยนะครับคือขั้นตอนแรกสุดเนี่ยคือขั้นตอนของการลบนะครับซึ่งเครื่องมือที่เรามักจะใช้ในการลบเนี่ยจะอยู่ในตรงนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องมืออยู่นี้ก็จะมี Spot Healing Brushนะครับ healing brush to patch แล้วก็มี container move พวกนี้2ตัวล่างเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับตัวที่ใช้บ่อยๆจริงๆก็คือตัว3ตัวบนตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัว clone stamp นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปว่าจริงๆแล้วไอ้3 4ตัวที่ตรงนี้นะครับมันต่างกันยังไงบ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกสุดก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวแรกสุดเนี่ยนะครับคือตัวที่ชื่อว่าSpot Healing นะครับ Spot Healing เนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือมันคือถ้าเราจิ้มไปที่ตรงไหนเนี่ยนะครับสมมติว่าเราเลือกจุดที่ตรงไหนเนี่ยสักจุดหนึ่งจุดนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับสมมติว่าจุดตรงนี้นะครับ Spot Healing เนี่ยถ้าเราระบายมันลงไปอย่างนี้นะครับ Photoshop จะคิดคำนวณให้เองว่ามันควรจะลบเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้ว Photoshop ค่อนข้างฉลาดพอสมควรกับเรื่องของการพวก healing ต่างๆเนี่ยถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับพวก spot healing นะครับอันนี้ก็เป็น healing แบบนึงนะครับทีนี้ในบางครั้ง spot healing มันไม่ฉลาดพอแล้วกันนะครับมันยังไม่ฉลาดพอนะครับมันอาจจะเป็นจ้ำได้หรืออะไรแบบนั้นได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อมาคือเราอาจจะต้องใช้ตัวhealing brush นะครับมันจะต่างกันคือ spot healing เนี่ยคุณระบายลงไปเลยแล้วเดี๋ยวโปรแกรมมันจะจัดการให้แต่ healing brush เนี่ยมันจะระบายเลยไม่ได้นะครับถ้าคุณกดคลิกปุ๊บมันจะบอกว่าเราไม่มีซอสในการที่จะ repair image ตัวนี้นะครับวิธีการก็คือคุณจะต้องเลือกนะครับคุณจะต้องเลือกพื้นที่ sample มาก่อนสักพื้นที่หนึ่งเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะทำการheal นะครับหรือทำการลบดีเทลนะครับตรงไหนสักตรงหนึ่งอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมบอกว่าตรงนี้ผมอยากจะลบดีเทลตรงนี้ลงนะครับทำยังไงได้บ้างถ้าเราใช้สปอตฮีลิ่งเราก็แค่ระบายลงไปแต่ว่าในบางครั้งแล้วการระบายดีเทลเท็กเจอร์มันอาจจะออกมาแล้วไม่สวยก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะใช้ฮีลิ่งบรัชซึ่งฮีลิ่งบรัชเนี่ยต้องการซอสในการอ่านค่าแล้วดึงค่าตัวนั้นเนี่ยมาใช้นะครับอย่างสมมติว่าผมจะหยิบค่าของไอ้ตัวเนี้ยออกมาจากพื้นที่ใกล้ๆมันก็ผมอาจจะหยิบมาจากตรงนี้กด Alternate นะครับเพื่อ Select Source แล้วก็ระบายลงไปมันจะเป็นการเหมือนระบายพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับลงไปแล้วมันจะเกลี่ยให้นะครับเห็นไหมฮะง่ายมากเลยนะครับแบบนี้นะครับก็มันก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับตัว Healing Brush เนี่ยนะครับอย่างเช่นพวกรอยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอาจจะจิ้มไปตรงนี้แล้วก็ระบายไปนะครับเนี่ยนะครับก็ใช้งานค่อนข้างง่ายในระดับหนึ่งคือบางอย่างแล้วเนี่ยเราใช้พวก healing brush ธรรมดาที่ไม่ใช่สปอตเนี่ยมันค่อนข้าง
เวิร์กกว่าพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับคือเพราะบางทีแล้วไอ้ตัว spot healing เนี่ยมันไม่คือเราให้โปรแกรมมันคิดเองแต่โปรแกรมมันไม่ฉลาดขนาดนั้นนะครับดังนั้นเราต้องใช้พวกอย่าง healing brush เนี่ยในการจัดการของมันแทนนะครับส่วนตัวที่3นะครับที่เราจะได้ใช้คือ patch tool นะครับ patch tool ตัวนี้คืออะไรนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยผมต้องการที่จะเอาพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับลบตรงนี้ออกผมก็เลื่อนนะครับคือ patch tool เนี่ยคือมันจะเราจะต้องกำหนดพื้นที่มาก่อนนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะโอเคสมมุติว่าผมหาจุดที่อ่ะนี่ก็ได้สมมุติว่าผมจะเอาตรงนี้ออกนะครับผมก็สามารถ select นี้นะครับครอบไปแล้วผมก็ลากเลือกดูพื้นที่ที่มันใกล้เคียงกันกับตัวนี้ขึ้นมาจะเป็นประมาณแถวนี้ผมปล่อยปุ๊บมันก็จะทำการเกลี่ยให้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็เป็น patch tool ซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบใช้ patch tool เพราะว่ามันบางทีแล้วมันช้าอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ patch tool ไรนะครับและในบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องใช้ตัว clone stamp ตัวนี้นะครับ clone stamp tool ด้วยเพื่อช่วย clone stamp tool เนี่ยนะครับมันจะทำงานไม่เหมือน healing คือ healing เนี่ยโปรแกรมจะคิดคำนวณช่วยอะไรแบบนี้แต่ clone stamp เนี่ยมันเป็นเหมือนการ copy พื้นที่หนึ่งแล้วมาแปะลงไปแทนนะครับดังนั้น เวลาเราจะใช้ clone stamp เนี่ยผมแนะนำว่าให้เลือก brush ที่ soft ในระดับหนึ่งอย่างเช่นพวก soft brush อย่างนี้นะครับมันจะทำงานได้โอเคกว่านะครับแล้วก็ปรับอย่าลืมปรับ flow นะครับของตัว brush ด้วยนะครับส่วนมากผมใช้ flow ที่ต่ำมากๆเลยจะประมาณ 1-5 อะไรประมาณนะครับแล้วก็ตัว clone stamp เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้ซอสเหมือนกันดังนั้นเราต้องกด alternate ค้างไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ระบายครับนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับคืออย่างของ clone stamp เนี่ยนะครับผมมักจะปรับให้เขาเรียกอะไรปรับให้ตัว flow เนี่ยมันต่ำนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้เกลี่ยมันได้ง่ายขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะค่อยๆระบายซ้ำไปเนี่ยมันก็จะได้นะครับจะโอเคขึ้นบางอย่างก็ยังไม่โอเคมากนะครับบางอย่างใช้ healing ง่ายกว่านะครับอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ก็ภาพนี้ผมลองโคลนแซมลงไปก็จะมีหลายจุดที่มันเคลียร์ไปแล้วนะครับโดยใช้พวกเครื่องมือที่ผมเทสให้เราดูเนี่ยนะครับนี้ผมจะลองทำแบบไปไวๆนะครับให้ดูว่าเราจะลบพวก blemish หรือพวกรอยต่างๆเนี่ยยังไงบ้างนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือนะครับต่างๆพวกนี้ดูนะครับจะใช้ spotHealing ก็ได้นะครับ Spot Healing เป็นตัวที่ผมชอบใช้เพราะว่ามันง่ายนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็อาจจะปรับบัตรไซส์ให้ใหญ่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ระบายนะครับซึ่งอย่างพวกพวกผมพวกอะไรพวกนี้มันก็ผมก็จะลากๆไปอย่างนี้เลยนะครับลบๆมันไปนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเรื่องของว่ามันดีเทลมันเป็นยังไงมันยังไม่โอเคอย่างเงี้ยเราปรับได้ทีนะครับพวกนี้ก็จะลบพวกเศษผมเศษขนอะไรเงี้ยครับที่มันเกินมานิดนึงพวกนี้นะครับก็ระบายนะครับคืออย่างพวก blemish พวกรอยเนี่ยผมก็จะไม่ได้ลบแบบไล่ลบจนครบทุกอันนะครับเพราะว่าคือเวลาเราทำพวกสกิลลิทัสเนี่ยเราก็ยังต้องการเรื่องดีเทลของใบหน้าให้มันมีอยู่แค่บางอย่างที่
ที่มันกวนสายตาเราจริงๆเนี่ยเราถึงจะเอามันออกไปนะครับเช่นพวกรอยตีนกาพวกอะไรพวกเนี้ยนะเราออกมาได้แต่ว่าพวกดีเทลพวกรูขุมขนเนี่ยเรายังเก็บมันไว้อยู่นะครับเราไม่ได้แบบนั่งไล่ลบมันจนแบบเกลี้ยงสักทีเดียวขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องการให้มันดูเป็นธรรมชาตินะครับแต่พวกผมนี่ผมจะไม่ได้ไปยุ่งกับมันมากนะเพราะว่าเราจะโฟกัสที่ใบหน้าเป็นหลักก่อนนะครับทีนี้เวลาการทำพวกนี้บางทีแล้วถ้าดูอย่างนี้มันอาจจะดูยากนะครับอาจจะดูยากว่าตรงไหนมันแบบมีรอยไหมอะไรยังไงวิธีการที่ผมชอบใช้คือผมจะสร้างตัว adjustment layer black and white ขึ้นมานะครับกดคลิกไปปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้เป็นขาวดำนะครับแล้วผมจะดึงค่า red ลงมานะครับกับค่า white เนี่ยลงมานิดนึงเอ้ยโทษทีค่าเยลโล่นะครับขึ้นลงมาดูผมก็จะดูว่าตรงไหนเนี่ยที่มันเป็นสปอตขึ้นมาเยอะๆเนี่ยผมก็จะฮีลมันไปนะครับก็จะ select layer ตรงนี้แล้วก็ฮีลค่อยไล่ฮีลมันให้ครบอะไรเงี้ยครับเพราะบางทีแล้วเราดูจากภาพที่เป็นสีเนี่ยมันดูยากนะครับมันดูค่อนข้างยากในระดับหนึ่งนะครับผมก็จะใช้ดูตัวเนี้ยนะครับค่อยๆไล่เก็บไปทีละนิดไปส่วนพวกไอ้สีที่มันไม่เท่ากันเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิค frequency separation เนี่ยในการช่วยจัดการมันอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องซีเรียสกับมันมากนะครับแล้วเดี๋ยวพวกที่มันเป็นรอยสีผิวไม่เท่ากันเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะครับพวกรอยเนี่ยจริงๆแล้วบางทีถ้ามันลบยากๆนะครับผมก็จะซูมเข้าไปจะได้เห็นได้ชัดขึ้นง่ายขึ้นนะครับพวกรอยเนี่ยจะยากค่อยๆเก็บเนี่ยนะครับคือผมจะไม่ลบดีเทลของมันออกไปทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราก็ยังต้องการดีเทลพวกนี้อยู่นะครับยังไม่แน่ว่าถ้าแบบโจทย์มาแบบให้รีทัชจนหน้าเนียนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยสมมติเราจะเก็บพวกดีเทลพวกนี้ไว้นะครับเราจะไม่ได้ลบมันให้หายไปทั้งหมดสักทีเดียวภาพรวมใหญ่ครับคือตอนนี้มันพวกเรื่องรอยต่างๆเนี่ยนะครับมันลดลงไปเยอะมากแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราอาจจะต้องมานั่งดูคือพวกดีเทลของเรียกอะไรเรื่องสีผิวที่มันไม่เท่ากันแล้วนะครับเพราะตอนนี้พวกรอยเนี่ยมันลดลงไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับในลักษณะแบบจะใช้ฮีลิ่งบัตธรรมดาก็ได้นะครับตอนนี้ผมชอบใช้สปอตมากกว่านะครับตอนนี้ก็แล้วแต่คนสมมุติว่าอย่างนี้มาได้เสร็จปุ๊บนะครับปิดตรงนี้ไปก่อนก็จะเห็นว่าถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยนะครับอันนี้สามารถกด F เพื่อเข้าฟูลสกรีนโหมดได้นะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับเวลาเลื่อนทีนี้นะครับก็ลองดูนะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะเห็นความต่างอยู่เล็กน้อยพวกรอยรูขุมขนรอยพวกอะไรพวกนี้ก็จะหายไปนี่ผมอาจจะลองลบตรงนี้อีกสักนิดนึงนะครับในส่วนของตัวแถวรอยใต้ตาเขาอะไรเงี้ยมันดูค่อนข้างที่จะนี่เป็นนิดนึงนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้น
ีขึ้นนะครับผมยังให้มันมีรอยอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยครับยังไม่ให้มันหายไปทีเดียว 100% ก็น่าจะดูโอเคขึ้นนะครับทีนี้ระดับต่อมานะครับอันนี้ผมมาตั้งชื่อว่าblemish นะครับกันไว้นะครับจะได้ไม่ลืมทีนี้นะครับพอได้ตัวนี้เสร็จเนี่ยผมจะทำการ copy ขึ้นเลเยอร์ขึ้นไปอีกสัก2เลเยอร์นะครับก็เลเยอร์แรกเนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าให้ชื่อว่า color tone นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะใช้การทำ color tone นะครับอีกตัวนึงเนี่ยผมใช้คำว่า color tone แล้วก็เอา f low frequency นะครับอีกอันนึงคือผมตั้งชื่อว่า high นะครับจะชื่อ low f high f ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับความเข้าใจในอันดับแรกเนี่ยในตัวส่วนของตัวที่เป็น low frequency เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะใช้ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลือกฟิลเตอร์ตัวเนี้ยนะครับเลือกเป็น Gaussian blur นะครับผมก็จะลองปรับจนกว่าเนี่ยฮะพวกความดีเทลต่างๆพวกนี้มันจะเริ่มหายไปนะครับพวกดีเทลพวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันเริ่มหายไปครับก็จะลองใส่พวก Gaussian Blur ลงไปปุ๊บแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับอันดับต่อมานะครับในตัวส่วนของไอ้ High F ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะใช้แปลงค่าของตัวนี้ให้เหลือแต่ดีเทล texture จริงๆนะครับก็เราก็จะไปที่ image นะครับแล้วไปที่ apply image ใน apply image ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวเลเยอร์นะครับตัวนี้ผมจะเลือกเลเยอร์ที่ผมตั้งชื่อไว้คือ low frequency คือ lf นะครับ color tone lf ปุ๊บเนี่ยนะครับใน color tone lf เนี่ยนะครับก็สิ่งที่ผมปรับนะครับผมเลือกเลเยอร์ color tone lf นะครับแล้วก็ blending เนี่ยผมเลือกเป็น subtract นะครับและตรง scale กับ offset เนี่ยใส่เป็น2กับ128อันนี้ถ้าถามว่าทำไมต้องใส่อย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้คนที่เขาคิดเทคนิคอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาลองแล้วว่าแบบนี้มันเวิร์กนะครับก็ผมก็จะใส่ตามนี้ไปปุ๊บกดโอเคไปทีนี้ในตอน blending mode เนี่ยเราจะใช้เป็น linear light นะครับซึ่งถ้าสิ่งที่เราทำมันโอเคนะครับเวลาเราปิด2ตัวเนี้ยเราจะไม่เห็นความต่างนะครับคือถ้าเราปิด2ตัวนี้ไปเนี่ยมันจะเหมือนกับมันไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำการทำกรุ๊ปให้กับมันนะครับทำกรุ๊ปให้ตัวนี้ผมก็ตั้งชื่อว่าfrequency นะครับ separationอันนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นชื่อเทคนิคนะครับก็ทีนี้พอได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยในตัวนี้นะครับผมจะปิดตาตัว high frequency ไปก่อนแล้วสิ่งที่ผมจะทำต่อมาผมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วผมไปที่เครื่องมือ brush tool สิ่งที่ผมจะทำในขั้นตอนนี้คือถ้าเราลองดูเนี่ยจากตัวที่เราเบลอไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกสีผิวคนหรืออะไรพวกเนี้ยมันยังไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่คือสีผิวมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือว่าผมจะทำการเกลี่ยสีผิวตรงเนี้ยนะครับให้มันดูเท่ากันมากขึ้นนะครับโดยใช้การselect สีนะครับแล้วก็ค่อยเพ้นลงไปค่อยๆเพ้นลงไปนะครับก็อันนี้ผมปรับบัดโฟลว์มาต่ำๆเลย1หรือ2หรืออะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับผมก็จะดูดสีนะครับกด Alternate เพื่อดูดสีทีนี้ในการ Alternate เนี่ยก่อนที่จะเลือกเนี่ยผมแนะนำว่าให้เข้ามาที่ Eyedropper Fill ที่เป็นตัวดูดสีนะครับแล้วลองปรับค่า Sample Size เนี่ยดูสัก31หรือ51ก็ได้นะครับให้มันเฉลี่ยค่าดูแล้วค่อยกลับไปที่ Brush ใหม่นะครับทีนี้ผมดูดค่าจากตรงนี้ปุ๊บนะครับผมก็จะค่อยๆเพลลงไปนะครับค่อยๆเพลลงไปสนามนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเลเยอร์ที่ผมเพ้นเนี่ยมันบางมากเลยนะครับเพราะว่าค่าโฟลว์ผมมันต่ำมากถ้าบางคนรู้สึกว่าโฟลว์เนี่ยมันไม่โอเคจะปรับเป็น5ก็ยังได้นะครับเพื่อให้มันทำงานได้ไวขึ้นเร็วขึ้น
ในลักษณะแบบนี้ครับผมก็จะเคลียร์นะครับคืออันนี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับมันเป็นแค่การเคลียร์พวกดีเทลต่างๆเนี่ยให้มันกลืนเข้าหากันง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเพ้นไวๆครับก็จะดูว่าสกินตรงไหนที่มันอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะค่อยๆเกลี่ยพวกดีเทลต่างๆของสกินเนี่ยให้มันดูโอเคขึ้นนะครับอย่างบางอย่างที่ดูมันหน้ามันมืดไปอะไรเงี้ยผมก็จะเกลี่ยสีตรงเนี้ยมาช่วยให้มันดูซอฟขึ้นนะครับให้มันดูมันดูโอเคขึ้นนะครับหรืออย่างบางช่วงถ้าคนที่เขาแบบมีถุงใต้ตามากๆเนี่ยเราก็จะเกลี่ยสีเนี่ยค่อยๆช่วยตบในส่วนที่เป็นพวกนี้ไปนะครับก็จะค่อยๆระบายช่วยไปนิดนึงอะไรแบบนะครับเกลี่ยกันเข้าไปนะครับเพื่อทำให้สีมันกลืนกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูผลของมันว่าไอ้ที่เราเกลี่ยๆกันไปเนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กหรือยังไงนะครับถ้าสมมติว่าผมลองเปิดตาตรงนี้ดูนะครับจะเห็นนะฮะคนที่คงความต่างนะครับเห็นว่าสีผิวตอนแรกเนี่ยที่ยังไม่ได้เกลี่ยไปเนี่ยเราสีผิวมันจะเพี้ยนมากเลยแต่พอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าหน้าเขาก็จะดูผ่องใสมากขึ้นแล้วสกินมันจะดูเกลี่ยกันมากขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะเกลี่ยมันต่อไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเกลี่ยสีช่วยนิดนึงอะไรเงี้ยครับอะไรแบบคือการเกลี่ยเนี้ยมันจะช่วยทำให้พวกดีเทลต่างๆของรูขุมขนที่มันไม่เท่ากันเนี่ยนะครับก็จะช่วยไปด้วยในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็สูงเข้าไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าดูแล้วมันยังไม่โอเคหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็เกลี่ยกันแบบนี้ก็ได้นะครับต่างเยอะมากเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าสกินเขาเนี่ยดูแบบดูเฮลตี้มากขึ้นเยอะมากจากเดิมที่มันจะค่อนข้างที่ดูแบบเหมือนไม่เท่ากันหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นสกินเขาค่อนข้างที่จะดูโอเคมากขึ้นส่วนว่าบางทีแล้วน้ำหนักอย่างพวกนี้มันหายไปเนี่ยไม่ต้องกังวล นะครับเดี๋ยวเราจะใส่มันกลับมาอีกทีนึงนะครับอันนี้แค่เกลี่ยสกินให้มันเท่ากันมากขึ้นก่อนนะครับซึ่งถ้าบางทีเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเราก็มาลดค่า opacity ของสกินตรงนี้ได้นะครับให้มันกลับมาได้สักประมาณ80เลยแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับก็จะดูเข้มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะไปเกลี่ยตรงพวกนี้นิดนึงนะครับตรงพวกคอ นี้ผมจริงๆผมทำให้ดูแค่หน้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเกลี่ยพวกตรงคอพวกอะไรอย่างนี้ไปด้วยให้ดูนิดนึงนะครับว่ามันประมาณไหนมันถึงจะโอเคบ้างThank you.
ีนี้ถ้าเราลองดูภาพเทียบกันดูนะครับอันนี้คือตอนที่ยังไม่ได้เกลี่ยนะครับอันนี้พอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดีเทลของสกินเนี่ยมันดูโอเคขึ้นมากๆแล้วนะครับอันนี้ก็จบในขั้นตอนของ frequency separation แล้วนะครับซึ่งระดับต่อมาเนี่ยนะครับถ้าเราดูผลของ frequency separation เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำหนักบางส่วนมันหายไปนะครับงั้นสิ่งที่ผมจะทำต่อมาคือผมก็จะเติมดีเทลบางอย่างลงไปนะครับซึ่งอย่างตรงนี้นะครับพวกดีเทลพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยผมอาจจะเกลี่ยมันด้วยนิดนึงนะครับจริงๆแล้วถ้าดูนี้มันก็ระเบ้อในระดับนึงอยู่แล้วแหละนะครับแต่แค่ว่าผมอาจจะเกลี่ยมันหน่อยก็ได้นะครับวิธีการเกลี่ยตรงเนี้ยผมจะใช้พวกโคลนสแตมป์นะครับในการเก็บดีเทลต่างๆเพื่อให้ดีเทลมันเพื่อรอยให้ดีเทลของรอยแตกเนี่ยมันลดน้อยลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะกดออทิเนตค้างไว้แล้วก็ค่อยๆปรับบัชไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตอนนี้ผมใช้อยู่ในโหมดของ high frequency นะครับก็คือก็จะค่อยๆเก็บนะครับลบดีเทลอะไรที่แบบดูดสีดีเทลอะไรพวกเนี้ยนะครับค่อยๆเกลี่ยมันไปให้มันดูอย่างอันเนี้ยผมต้องการให้มันดูสมูทขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยครับพวกดีเทลต่างๆก็อยากให้มันสมูทขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆเก็บแต่อันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสกับมันมากขนาดนั้นครับทีนี้ลำดับต่อมานะครับพอเราทำพวก frequency separation เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสกินมันดีขึ้นเยอะแล้วนะครับแต่ลำดับต่อมาเนี่ยผมต้องอาจจะต้องการเติมดีเทลพวกทำให้มันมีมิติมากขึ้นหลังจากที่สกินมันลงไปเรียบร้อยนะครับงั้นสิ่งที่ผมจะทำต่อมาเนี่ยผมจะเรียกขั้นตอนเป็นขั้นตอน Dodge and Burn คือจริงๆแล้วขั้นตอน Dodge and Burn เนี่ยนะครับถามว่ามันทำด้วยวิธีอื่นได้ไหมนะครับมันมีวิธีหลายอย่างมากซึ่งอย่างใน Photoshop เองเนี่ยเขาก็มีเครื่องมือ Dodge and Burn ให้คือตัวนี้นะครับเครื่องมือ Dodge and Burn ตัวเนี้ยนะครับมันเอาไว้ใช้ในการที่จะทำให้ภาพมันเข้มขึ้นหรือสว่างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับก็คือเครื่องมือตัวนี้มันใช้ง่ายมากนะครับก็คือสมมติว่าผมปิดตัวนี้ไปนะครับแล้วผมลอง copy ตัวนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับแต่ว่าไอ้เครื่องมือเบิร์นเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรมากคือถ้าคุณลงดีเทลไปมันจะเข้มขึ้นอย่างนี้นะครับหรือถ้าเราปรับตรงเนี้ยนะครับเลือกตรงนี้เป็นดอทนะครับแล้วระบายไปเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นนะครับแต่นี้มันคอนโทรลยากเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำไปเนี่ยมันสแตมป์ลงไปเรื่อยแล้วมันจะแก้ไขยากนะครับวิธีการที่ผมจะทำนะครับก็คือผมจะสร้างตัว adjustment curve ขึ้นมานะครับผมจะสร้าง adjustment curve ตัวนี้ขึ้นมาใน curve ตัวนี้นะครับใน adjustment curve ตัวนี้นะครับผมจะสร้างขึ้นมา2อันนะครับสร้าง adjustment curve ขึ้นมา2อันปึ๊บตัว ตัวล่างนะครับตัวล่างเนี่ยผมจะตั้งชื่อมันว่าดอทนะครับก็คือทำให้มันสว่างขึ้นและตัวบนผมตั้งชื่อว่าเบิร์นก็คือทำให้มันมืดขึ้นนะครับก็จะเป็นคลิกเปลี่ยนชื่อมันนิดนึงนะครับซึ่งดอทและเบิร์นเนี่ยผมก็จะกรุ๊ปครับกรุ๊ปเป็นโฟลเดอร์ไว้ตั้งชื่อว่า db ก็ได้นะครับอันนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะฮะจริงๆมันไม่ได้ซีเรียสนะครับทีนี้ใน Dodge and Burn เนี่ยนะครับก็คืออย่างในตัว Dodge นะครับผมคลิกที่ตัวนี้นะครับเนี่ยคลิกที่ตัวนี้ใน Dodge เนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมขอลาก property มันออกมานี้นะครับจะได้เห็นใน Dodge เนี่ยนะครับผมต้องการให้มันสว่างขึ้นดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการทำคือผมจะดึงค่านะครับตัวนี้ให้มันสว่างขึ้นนิดนึงในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเบิร์นนะครับก็จะทำตรงกันข้ามคือทำให้มันมืดลงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ
ทีนี้นะครับไอ้เบิร์นนี่ผมจะดึงลงมาหน่อยนิดนึงเพื่อให้มันใกล้เคียงกับตัวเดิมมากขึ้นนะครับทีนี้นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับอันนี้ผมกลับไปที่เดิมทั้ง2ตัวนี้นะครับใน Dodge เนี่ยแล้วเบิร์นตัวเนี้ยนะครับอย่างแรกที่ผมจะทำคือผมจะ select ที่ layer mask ของแต่ละอันนะครับแล้วผมจะเทสีดำลงไปนะครับคือถ้าตรงนี้มันเป็นสีขาวอยู่เนี่ยนะครับก็กด X ที่1ให้มันสลับแล้วก็เทสีดำลงไปนะครับแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกใช้งานอยู่เพราะ layer mask เป็นสีดำทีนี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำการเพ้นท์ในจุดที่ผมมองว่ามันน่าจะสว่างขึ้นนะครับมันน่าจะสว่างขึ้นอย่างเช่นตรงนี้ผมอาจจะต้องการให้มันดูสว่างขึ้นเพื่อปรับสีผิวอีกรอบนึงอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะสามารถทำได้นะครับผมปรับโหมดนะครับตัวนี้เป็นบรัชนะครับแล้วก็ปรับสีเนี่ยผมจะปรับเป็นสีขาวนะครับก็คือกด X ก็ได้นะครับครับแล้วผมเพ้นลงไปนะครับก็จะสว่างขึ้นนะครับอย่างตรงช่วงที่มันเป็นตาพวกเนี้ยนะครับที่มันเป็นตาเข้มๆเนี่ยนะครับ เราก็สามารถที่จะเพ้นลงไปเพื่อทำให้ไอ้ดวงตาเนี่ยมันเข้มขึ้นได้นี่ผมว่าจะปรับโลมาเยอะหน่อยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเพื่อทำให้ดวงตาเนี่ยพวกไอ้เขาเรียกอะไรนะพวกรอยในตาเนี่ยพวกเส้นเลือดในตาเนี่ยมันลดลงนะครับมันจะก็ตาเขาก็จะดูขาวขึ้นนิดหนึ่งด้วยนะครับก็จะเพ้นมันลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อทำให้พวกดีเทลตรงนี้มันโอเคขึ้นครับเนี่ยคือถ้าเราดูเนี่ยตาเขาก็จะขาวขึ้นนิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราไม่พอใจเดี๋ยวเราค่อยไปปรับเป็นสีดำแล้วค่อยตบไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับนี้ผมต้องการให้มันขาวขึ้นหน่อยในช่วงนี้แต่คือไม่อยากให้มันขาวมากไปเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะดูเยอะไปนะครับเดี๋ยวอันนี้เราค่อยมาเก็บทีนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนพวกเนี้ยพวกขนตาพวกนี้ก็ต้องเก็บให้มันหายไปหน่อยครับก็ดวงตาด้านในเนี่ยผมอาจจะอยากให้มันสว่างขึ้นนิดนึงนะครับก็ลากเบาๆนี่ดวงตาเขาก็จะดูสดใสขึ้นแล้วนะครับแต่บางอย่างเนี่ยบางอย่างมันสดใสมากไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ามันเงาที่ควรจะมีมันหายไปดังนั้นผมก็จะกด X กลับมานะครับแล้วผมก็เพ้นกลับลงไปนิดหนึ่งนะครับช่วงเฉพาะช่วงตาตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเพื่อให้มันดูสมจริงอยู่นะครับไม่โอเวอร์เกินไปนิดหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับก็จะได้มาแบบจากเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ขาวมากนี่เราก็จะเห็นตาเขาโอเคมากขึ้นละนะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่ามันสว่างไปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเราก็ปรับโฟลว์ลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เพ้นตบๆมันลงไปหน่อยนะครับใช้สีดำเนี่ยเพ้นตบมันไปนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้มันไอ้นี่ไปนะครับในลักษณะนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคก็เดี๋ยวเราค่อยใช้พวกโคนสแตมป์ลบอะไรพวกนี้ออกไปก็ได้นะครับลบไปบางๆนะทีนี้นะครับอย่างไอตัวดอทเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เติมอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าสีผิวมันก็ใกล้เคียงกันในระดับหนึ่งแล้วแต่จะมีบางส่วนเช่นตรงแถวนี้อะไรเงี้ยครับผมก็จะเติมเข้าไปนิดนึงให้มันเนี่ยนะครับให้มันดูสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับในส่วนของสีผิวนะครับพวกอย่างนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับใต้ตาอะไรเงี้ยครับก็จะเติมหน่อยก็ได้นะครับแต่โดยส่วนมากนี่ก็ไม่ได้ใช้เยอะมากนะครับทีนี้
ตั้งแต่ต่อมาเนี่ยในเบิร์นเนี่ยนะครับผมก็จะปรับบัตรใหญ่หน่อยก็ได้นะครับผมจะเอาไว้เน้นนะครับดีเทลของใบหน้าเนี่ยให้มันเป็นมีไดนามิกมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับผมก็จะปรับให้มันเห็นเชฟของใบหน้ามากขึ้นหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งถ้ามันเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดึงมันอีกทีนึงก็ได้นะครับนะครับอะไรแบบนี้ก็จะใส่ลงไปนะครับซึ่งถ้ารู้สึกว่ามันเยอะไปผมก็จะลด opacity ตรงนี้ลงมาก็ได้นะครับแบบนี้ให้พอมีนะครับอันนี้ก็ที่เหลือจะแต่งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้จะให้ดูนิดนึงนี่คือตัวเวอร์ชันแรกนะครับที่ภาพถ่ายเขาถ่ายมาเลยนะครับส่วนนี้คือตัวที่เป็นเวอร์ชันที่ผมแต่งรีทัชจนเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าความต่างของสกินใบหน้าเนี่ยต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันความเนียนของผิวอะไรพวกเนี้ยนะครับจะค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับแต่ผมจะรู้สึกว่าอันเก่ามันไดนามิกมันของใบหน้ามันเยอะกว่าผมก็จะอาจจะกลับไปเพ้นท์นะครับพวกเบิร์นเนี่ยให้มันมีไดนามิกมากขึ้นก็คือให้มันดูมีเชฟมีความคมมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคนนะครับเพราะบางทีแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องการให้หน้าของผู้หญิงเนี่ยมันมีไดนามิกความคมของใบหน้าเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะทำอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพรวมคร่าวๆว่าในเรื่องของการทำรีทัชเนี่ยนะครับมันสามารถตกแต่งแก้ไขได้เรื่อยๆแหละครับก็สามารถปรับได้นะครับอย่างจริงๆแล้วอย่างพวกทรงผมพวกอะไรอย่างเงี้ยหลังจากผมโอเคในหัวจะมานั่งใกล้เก็บผมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับก็นั่งเก็บผมเนี่ยผมก็อาจจะใช้เครื่องมืออย่างพวกโคลนสแตมป์ในการลบพวกเนี่ยดีเทลตรงนี้ทิ้งไปเลยนะครับคือสแตมป์ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆลบตรงนี้ไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะดูโอเคขึ้นผมก็จะดูดีขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นโชว์ให้ดูนะครับว่าเราสามารถใช้เทคนิคต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับทั้งเทคนิคการลบนะครับพวกรอยนะครับการใช้ frequency separation ในการทำให้สกินมันสมูทขึ้นการใช้ดอทแอนด์เบิร์นในการเติมไดนามิกหรือเติมพวกผิวที่มันดูไม่เท่ากันอ่ะให้มันโอเคมากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังทำงานเกี่ยวกับพวกงานรีทัชพวกพอร์เทรตพวกอะไรพวกนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ